ังผู้ใดเฮ็ดจังได๋สิเอาได้จ้ะนี่ต้นนี่แซ่บๆนี่ต้นนี้มันแซ่บนี่จ้ะเต็มอยู่พุ่นน่ะทางเอาก็ได้เฮ็ดพริกเกลือมาน้ำจ่าว่าจะมานางกินว่าซั่นเฮ็ดจังได๋จังสิเอาได้นี่พุ่นน่ะสุกแล้วต้นนี้น่ะทางเอาบ่ได้เด็กต้นนี้สุกแล้วต้นนี้กินส้มจ้ะต้นนี้เอาไว้กินส้มใหญ่ซำนี่ล่ะสุดซำนี่ล่ะใหญ่น่ะจ้ะนี่นี่ใส่ล่ะนี่สุดซำนี่ใหญ่ทำไมเสียวได้วะลังความผงคืดกันได้เสียวจังไรจ้ะอยากได้ต้นนี้ไปกินส้มพุ่นน่ะหมากแล้วน่ะพุ่นน่ะต้นนี้สูงจ้ะแต่ว่าทั้งรางเขาเอาเบิดละบ่เหลือเลยโอ้ยงามคักงามไงเดี๋ยวเบิ่งหาวิธีเอากันเด้อจ้ะมืดก็มืดบาดนี้เลี้ยวก็บ่เห็นฮอดปักแอปเปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้จะพามากินส้มบักปอมบักแอปเปิ้ลจ้ะที่ไอ้พาไปเก็บมาละจ้ะหลังจากไปเก็บมาแล้วฝรั่งฟังโขงว่าจะเฮ็ดน้ำจิ้มไปแล้วจ้ะนี่เฮ็ดแก้วเกลือเฮ็ดอีหยังไปแล้วเรียบร้อยว่าจะไปนั่งกินอยู่ไอ้ต้นมันเลยจ้ะมันบ่มีผู้จับกล้องให้จ้ะและอีกอย่างอยู่ต้นมันบ่คือทุกปีนี่จะห้อยเต็มสาบซางอยู่จ้ะยืนแล้วก็จับกินได้เลยจ้ะปีนี้อยู่สูงคักจ้ะบ่มีเลยอยู่ต่ำๆดินฟ้าอากาศเปลี่ยนจักเป็นหยังหมากแอปเปิ้ลก็บ่งามจ้ะเบิ่งฝรั่งฟังโค้งอันตอนเอาบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งเด้อจ้ะมันเอายากไม้ฟาดเบิ่งจ้ะไม้ฟาดตกลงมาซ้ำกำมือจ้ะเบิ่งไงแต่ละหน่วยมีแต่หน่วยซ้ำๆฝรั่งฟังโขงเอาไม้ฟาดเพิ่นจ้ะไม้ฟาดพอตกลงมาเพิ่นก็จะเปลี่ยนสีเลยจ้ะเด็กก็เลยบ่ได้กินใต้ต้นฟินๆอันเลยว่าจะกินฟินๆสักหน่อยแซ่บๆใต้ต้นคือทุกปีเนาะจ้ะเนาะอุตส่าห์เฮ็ดแก้วเฮ็ดหยังไปก็เลยได้เอาไม้ฟาดแล้วก็กลับมากินอยู่บ้านจ้ามาๆไผสิมากินกับฝรั่งฟังโขงมาเด้อจ้าซั่วบักแอปเปิ้ลแซ่บๆจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาๆอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไสเนาะจ้าเนาะมากินน้ำกันเนาะมี2น้ำจิ้มจ้ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มปลาร้าแล้วก็นี่น้ำจิ้มพริกเกลือจ้ะกัดเลยจ้ะแอปเปิ้ลรุ่นนี้กินซ้ำนี่จ้ะต้องกินซ้ำนี่มันมี2แบบนี่แบบนึงก็จะกินซ้ำนี่อีกแบบนึงก็จะกินรุ่นนี้จ้ะนี่มี2รุ่นแล้วก็รุ่นที่3จะเป็นใหญ่ซ้ำนี่จ้ะแต่ว่าอันนั้นเพิ่นที่เพิ่นเอาไว้กินสุกน่ะจ้ะเพราะฝรั่งฟังโขงบ่เอามันน่วยไงบ่มักแบบนี้จ้ะมาน้ำแจ่วปลาร้านัวๆของเราจ้ายั่วๆเลยนี่ก็มาถ้ากินอยู่ต้นมันจะได้ความฟินก็นี่เนาะจ้ะเนาะเก็บแล้วกินเลยเจ็บหักจ้าปีนี่เป็นปีอีหยังผลไม้บ่งามจ้ะสงสัยเฮ็ดสิออกหลายคักแน่เฮ็ดก็ออกฝรั่งฟังขงก็บ่มีเวลาเข้าป่าจักแม่นย่าอีหยังกระดอกกระเดี่ยเบิ่งพริกเกลือกับพริกเกลือก็แซ่บจ้ะน้ำปลาร้าของเฮาก็แซ่บอื
เอามาใส่ตู้เย็นไว้เด้อจ้ะเป็นเดือนก็กินกับบ่หนาวจ้ะแอปเปิ้ลแบบนี้เป็นเดือนก็แซ่บเพื่อเก่าแซ่บพลังฟังคงมากแอปเปิ้ลแบบนี้ล่ะพอดีกินเลยทุกปีนี่เก็บบ่หวาดบ่ไหวจ้ะปีนี้อยู่ข้างล่างก็บ่มีต้องอยู่สูงๆเอาไม้ฟาดเอาพลังเพิ่นบ่รู้กินเด้อจ้าหน่วยน้อยๆสิเพิ่นกินแต่หน่วยง่ายๆว่าว่าทั้งกินบ่เป็นนั่นดึงกระดาษให้มามองข้างใบน่ะมีแต่คนไทยเฮาเอามากินกับพริกเกลือพลังเพิ่นนำเห็นคนไทยเพิ่นเอามากินเพิ่นก็ถามจ้ะว่าพักกันเอาไปยังเอาไปกินกับอีหยังมันแซ่บบ่หน่วยแบบนี้ว่าซั่นเพิ่นว่าฟังเลยเนาะคนไทยเอามากินสมเนาะมันแซ่บดีเป็นสมคือบักทันหมักม่วงบ้านเฮาสุดยอดกินบ่ฮู้อิ่มหน่วยน้อยแซ่บๆจ้ะกินใต้ต้นทั้งแซ่บของฟรีหลายจ้ะผลไม้ผลไม้ฟรีอยู่เมืองนอกหลายหลายย่างไปมุมไหนกับพ่อยิ่งมากแอปเปิ้ลนี่ทั้งหลายคักจ้ะพลังฟังคงเอามากินแต่สุ่มนี่ล่ะน้องคนเพิ่นเอามาเฮ็ดนำมาเฮ็ดอย่างเกาะบ้านเฮาเพิ่นห้องเฮ็ดอย่างมากวนมาหยังนั่นน่ะจ้ะพลังฟังคงบ่มากพลังมักฟังคงเอามากินกับปลาล่าแซ่บกว่าย่างไปใส่กับพ่อจะมักแอปเปิ้ลนี่นะมักแอปเปิ้ลมักองุ่นมักไอ้แบล็คเบอร์รี่มักอย่างนี้หลายหลายเป็นปลาแบล็คเบอร์รี่นะแอปเปิ้ลนี่บ่มีขายหรอกจ้ะจะเก็บเอาฟรีโหลดหน้าเกาลัดมื้อนั้นก็เก็บเอาโหลดจ้ะฟรีเกาลัดหลายค่ะน้ำจิ้มหอมข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นแซ่บจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแซ่บๆแซ่บอีหลีมาผู้ใดบ่เข็ดแขวกะกัดเลยจ้ะกัดเอาเลยอ
ปีนี้ได้ข่าวว่าเห็ดออกเร็วผลไม้ก็บ่งามเป็นน้ำดินฟ้าอากาศน้ำคักตั้งหลายหน่วยจ้ะเธอได้มันซ้ำนี่นะมันยื้อบ่ถึงเด้ต้องเอาไม้ฟาดเอาฟาดเอาฝรั่งฟังคงเจ็บประเข่าตู้เย็นไว้กินหลายๆมื้อจ้ะเก็บไว้เป็นเดือนก็ได้จ้ะบ่เน่าสุดยอดมาจากพ่อแม่พี่น้องจ๊ะน้ำลายแตกแซ่บอีหลีจ้ะเมื่อนี้ฝรั่งฟังโขงพาพ่อแม่พี่น้องไปเก็บบักแอปเปิ้ลแล้วก็พามากินเนาะจ้ะเนาะเมื่อน่ะฝรั่งฟังโขงจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเฮ็ดหยังทำหยังคอยเบิ่งคอยแงงคอยติดตามฝรั่งฟังโขงเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บเห็ดด้วยยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโขงด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝั่งโขงนะคะวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ